ภาษาอังกฤษก็มาแรงเหมือนกันใครที่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อาจจะเหมือนกับเราไม่มีใบเบิกทางที่จะไปประกอบอาชีพทางด้านอื่นๆนะครับว่าจะเป็นทางด้านการท่องเที่ยวโรงแรมหรือแม้ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือว่านักวิทยาสัมพันธ์การเรียนภาษาเนี่ยอันดับแรกเลยคือฝึกให้เราเนี่ยพูดเป็นครับแล้วก็ฝึกให้เรามีการคิดวิเคราะห์แล้วก็การเข้าใจในภาษาเชิงลึกส่วนการเรียนในห้องเรียนเนี่ย ระยะแรกส่วนใหญ่เราก็จะต้องมีการเน้นทฤษฎีก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นทฤษฎีที่แบบว่าทั้งคาบ 100% เรายังมีเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกฝนพูดคุยเป็นลักษณะของ pair group นะคะหรือเป็นลักษณะของ group discussion แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของ blended learning เรานำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในห้องเรียน